ที่หนูอยากบอกก็เพราะช่วยแม่หาเงินค่ะพี่หอยดูของน้องนะนี่ของน้องนี่แช่ด้วยป้าเกลี้ยงเกลาเกลี้ยงเกลาแช่น้ำป้าเลอะเทอะโจทย์ต่อไปยากยิ่งขึ้นครับเราท้าใบเฟิร์นปอกเปลือกโดยที่เปลือกต้องติดกันไม่ขาดออกจากกันครับเปลือกนี้คือต่อกันเอานี่คือต่อกันต่อกันเอาแล้วเอาแล้วเอาหนักขอโทษที่บ้านอยู่กันสี่คนค่ะมีคุณแม่คุณตาและน้องแล้วก็หนูค่ะคุณแม่ทำอาชีพทำนาและปอกแห้วค่ะรายได้ก็พอใช้ไม่พอใช้บ้างค่ะปอกแห้วเนี่ยมันเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนนะคะคือเราก็ไปรับจากเขามากำไรก็ไม่ถึงร้อยอะค่ะพันหนึ่งหนูเริ่มปอกแห้วตอนอายุ 3-4 ขวบค่ะตอนนั้นหนูเห็นแม่ปอกหนูก็เลยให้แม่สอนปอกแห้วค่ะที่หนูอยากปอกก็เพราะช่วยแม่หาหนูไม่อยากไปเล่นร้านเกมกับเขาบ้างเหรอลูกไม่อยากค่ะเดี๋ยวจะติดเหมือนเพื่อนค่ะอ๋อเหรอเพื่อนติดยังไงลูกไปเล่นเกมบ่อยเลยติดค่ะตื่นสายแล้วมาโรงเรียนสายค่ะแล้วผลการเรียนก็ไม่ดีค่ะแล้วเราก็เลยเลือกไม่ไปเล่นดีกว่าถ้าไปเล่นพวกร้านเกมมันก็จะเสียตังค์ช่วยแม่ยังดีกว่าไม่เสียตังค์ค่ะโอ้น่ารักมากเลยลูกและนี่คือภารกิจที่เราท้าทายใบเฟิร์นลูกให้หนูปอกแห้ว3หัวภายในเวลา30วินาทีโอ้โหสู้ไหมลูกสู้ค่ะสู้นะค่ะท่านผู้ชมครับกำลังใจให้น้องหน่อยครับนะครับถ้ามั่นใจแล้วเริ่มได้ด้วยตัวเองลูกไปแล้วครับโอ้โหย่อยดูมือน้องหัวแรกครับโอ้โหเตียนว่ะหัวแรกประมาณ10วิครับแล้วอีกลูกแล้วอีกหัวที่2เรียบร้อยครับได้หัวครับหัวสุดท้ายครับเร็วอีกลูกเลยโอ้โหเร็วมากเลยกดชนานมากท่านกรรมการครับมองด้วยสายตาผมเนี่ยมันยังมีเศษๆติดอยู่ซึ่งเราจะตรวจสอบด้วยการล้างน้ำก่อนมีหัวอะไรกังวลไหมลูกแน่ใจนะเราตรวจสอบทีละหัวนะครับเริ่มจากหัวแรกครับหัวแรกด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับงามงดครับหัวต่อไปครับหัวที่สองครับมันต้องลองล้างหัวที่สองครับโอ้โหด้านหน้าด้านหลังล่ะโอ้โหหัวที่สามนะครับเป็นส่วนลูกกังวลใจไหมลูกช่วยกังวลหน่อยได้ไหมลูกไม่กังวลเลยเหรอลูกลองดูนะหัวที่3นะครับอุ๊ยใบเฟิร์นนี่คือด้านหน้าครับโอ้โหและนี่คือด้านหลังโอ้ด้านข้างครับกูชอบความคิดของหนูมากๆเลยค่ะที่หนูมองว่าเอ้ยแทนที่เราจะเอาเวลาไปเล่นเกมซึ่งเกมอาจจะพาเราไปโรงเรียนสายการเรียนตกเรากลับเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยมาช่วยแม่นอกจากจะไม่เสียเงินแล้วก็ยังสามารถช่วยแม่สร้างรายได้ให้กับที่บ้านได้
ขอบคุณนะคะที่เป็นเด็กที่คิดได้แยกแยะแล้วก็เลือกทำสิ่งที่ดีให้กับตัวเองแล้วก็คนที่เรารักนะลูกนะขอบคุณมากค่ะสำหรับเราเนี่ยครับเด็กที่ช่วยเหลือพ่อแม่คือความสามารถพิเศษที่น่ายกย่องถูกต้องอย่างเช่นน้องใบเฟิร์นตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามี TikTok ครับใครยังไม่ได้เป็น follower ของ TikTok ซูเปอร์จิ๋ว Official นะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซูเปอร์จิ๋ว Official นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ